ซึ่งวิธีการทำทำไงฮะใช้ไม้สติ๊กใช้ไม้สแลบอะไรก็ได้เอ้าได้ครับง่ายง่ายไม่มีปัญหาปัญหามีละไม้หมดขอไม้แป๊บนึง นี่อะไรเนี่ยออซึมโอ้เออเวลามันจะมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากนะคำอะไรที่มันลงท้ายด้วยซึมซึมอะไรเงี้ยเป็นตัวโพลิซึมอะไรเงี้ยปริซึมอย่างเงี้ยเออมั่วได้ใจมากเลยปกติเกมไอ้ครับทั่วไปมันจบแค่นี้ใช่ไหมปกติมันก็จะจบแบบเนเธอร์สตาร์ใช่ไหมไม่ฮะมันไม่จบแค่นั้นฮะนี่มันเป็นเอ็กซ์ตรีมคราฟติ้งแล้วมันก็จะมีอะไรเนี่ยมันเหมือนทีวีภาพไม่ชัดอะดูดิฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงฮะเดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะเราจะมาเล่นซีรีส์เขาเรียกว่าอะไรนะ Stone Block กันอีกรอบนึงฮะซึ่งซีรีส์ Stone Block นี้ฮะจะเป็นมอดแพ็กนะครับซึ่งโลกของเรานี้เนี่ยจะมีแต่หินแล้วเราจะต้องเอาชีวิตรอดภายในโลกอันโหดร้ายแบบนี้ให้ได้นั่นเองฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติใครยังไม่ได้ดูตอนแรกนะครับอย่าลืมย้อนกลับไปดูตอนแรกกันด้วยนะเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ขยายห้องกันไปแล้วนิดนึงโอเคป่ะเดี๋ยวแบบว่าตอนนี้เนี่ยสังเกตว่าเรามีไฟแค่ทั้งเดียวใช่ป่ะมันมืดไปฮะเดี๋ยวเรามาทำไฟกันเพิ่มเติมนิดนึงฮะซึ่งอันนี้ฮะก็จะเป็นความรู้ไมค์ครับดั้งเดิมของเรานั่นเองเริ่มจากการทำเตานั่นเองฮะเตาเผานั่นแหละทำเตาเผาครับแล้วยังไงฮะเราต้องการถ่านใช่ไหมไม่มีปัญหาครับเราก็จะนี่ทำแบบนี้ฮะก็เอาไม้ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาไม้โอ๊กอะไรเงี้ยใส่เข้าไปนะฮะแล้วหลังจากนั้นถัดไปเนี่ยเราก็จะได้ถ่านมานั่นเองแล้วเราก็จะเอาไม้เนี่ยยัดเข้าไปในนี้เพื่อทำฐานเพิ่มเติมนั่นเองฮะระหว่างรอครับเราก็จะปลูกต้นไม้กันเพิ่มเติมแบบนี้อ่ะโอ้ครับกดปุ่มชิปฮะมันจะเป็นการเร่งความเร็วในการเติบโตของต้นไม้เราซึ่งโอ้เฮ้ยโตดีฮัลโหลตูดหมึก ทำไมคราวนี้ไม่โตมันต้องอย่างนี้โอ้ที่ผ่านมานี่แบบแป๊บเดียวโตแป๊บเดียวโตนี่ครับแล้วเราก็จะขุดแล้วก็ได้ไม้มาแบบนี้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ผลไม้มาด้วยอุ้ยสุดยอดโอเคไม่พอใจครับไม่พอใจยินดีคืนเงินไม่ใช่ครับขอมากกว่านี้อีกนิดโอ้เนี่ยมันควรจะโตเร็วแบบนี้ยอดเยี่ยมฮะที่ผมขุดแบบนี้ขุดปุ๊บแล้วหายหมดอันเนี้ยมันเป็นของ Mod Vein Mining นะคือผมมาลงเพิ่มเติมมันก็จะเป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการเล่นของเรานั่นเองนี่เราได้ถ่ายเรียบร้อยแล้วครับสวยงามฮะแล้วจากนั้นถัดไปเนี่ยเราก็จะเอาไม้มาแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้นี่ไงได้ไฟเพิ่มเติมแล้วอุ๊ยสุดยอดแล้วเราก็จะแปะไฟตรงนี้นิดนึงตรงนี้อีกหน่อยนึงตรงนี้อีกนิดนึงแล้วก็ตรงนี้สวยงามฮะแล้วโลกของเราก็จะสว่างสวยทำอะไรต่อถ้าสมมุติเราไม่รู้จะทำอะไรต่อสมุดเควสเป็นเพื่อนคุณนะครับไหนดูซิครับมันให้เราทำอะไรบ้างเนาะไหนดูซิโอเคครับดูจากสภาพแล้วเนี่ยเราควรจะทำแบบนี้แป๊บนึงนะทิงเกอร์เหรอทิงเกอร์นี่อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันฮะผมแนะนำให้มาแบบนี้ก่อนฮะอันดับแรกฮะเราควรจะทำสตริงนั่นเองฮะซึ่งสตริงคืออะไรฮะสตริงก็คือเส้นเชือกเหมือนเวลาเราฆ่าแมงมุมหรือว่าใยแมงมุมนั่นเองฮะสตริงนี้นะสามารถหาได้จากการก็คือเลี้ยงตัวหนอนไหมนั่นเองฮะหนอนไหมไม่หนอนมันไม่ใช่ประโยคคำถามโอเคป่ะตัวไหมอ่ะก็คือเวลาเลี้ยงเนี่ยมันจะแบบมันแบบเอาไปให้มันอยู่บนต้นไม้ให้มันกินใบไม้อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะล่ะฮะซึ่งเซลล์วอร์มเนี่ยฮะมันก็จะดรอปจากใบไม้เหมือนกันแต่เราจะต้องใช้ไอ้เจ้าครุกเนี่ยในการเก็บเกี่ยวใบไม้ไม่มีปัญหาฮะเรายังไม่มีหนอนเลยเนาะอันนี้คือใบไม้มันร่วงเองไงโอเคครับเราไม่มีหนอนเลยดังนั้นเราใช้ไอ้เจ้านี่ทำแป๊บหนึ่งนะ CROO นี่ฮะเราจะทำไอ้เจ้าครุกแบบนี้ครับ wooden crook โอเคครับวิธีการทำก็คือใช้ไม้สติ๊กแบบนี้อ่ะไม่มีปัญหาฮะรู้สึกทุกอย่างคือไม่มีปัญหาเลยทั้งนั้นถ้ามีปัญหามีปัญหาทายมา ปลาอะไร2โล30โอ้โหปลาโลละ15ก็ปลาอะไร2โล30ก็ปลาโลละ15 15คูณ2ได้30โอเคผมไม่เล่นแล้วก็ได้จริงๆแล้วนี่มันเป็นมุกเก่าแก่นะฮะอย่าเพิ่งยุ่งกับผมเลยโอเคครับเราจะทำสโตนครุกลักษณะคล้ายๆอย่างงี้ทำมาสักประมาณ2อันก็น่าจะเพียงพอกับชีวิตฮะโอเคครับเราจะทำให้ต้นไม้โตนี่แล้วเขาบอกว่าให้เอาไอ้เจ้าครุกเนี่ยขุดต้นไม้นะครับขุดใบไม้แล้วมันจะเขาบอกว่ามันจะมีการเพิ่มโอกาสทำให้ได้หนอนนะฮะนี่ไงได้หนอนมาแล้วใช่ครับซิลวอร์มไงนี่ไงซิลวอร์มก็คือตัวหนอนไหมนั่นแหละฮะไม่ต้องมาตอบผมว่าไม่หนอนนะมันไม่ได้ถามเลยโอเคยอดเยี่ยมฮะซึ่งไอ้เจ้าหนอนตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอามากินก็ได้เคยกินป่ะหนอนไม้ไผ่อะที่ว่าอย่าคุยถึงมันเลยไม่ก็มันจะมันอะไรเงี้ยเคยกินหนอนไม้ไผ่ป่ะมันจะคล้ายๆอย่างนั้นแหละนะครับแต่นี่คือเราจะเอาหนอนเนี่ยมาขี้ขวาที่ใบไม้แบบนี้ป๊อกนะครับโอ้โหดังไปป๊อกแล้วนี่มันก็จะมีนี่ไงมันก็เขียนอยู่ว่า infect leaf เห็นป่ะฮะ
นี่ไงมันก็จะแบบ 23% 25% แล้วใบไม้เห็นป่ะสีมันก็จะสีเขียวแบบนี้อ่ะแล้วมันก็จะแพร่พันธุ์นี่สุดยอดครับซึ่งบริเวณด้านหลังตรงนี้เนี่ยมันยังเป็นใบไม้ธรรมดาอยู่แต่ตรงนี้เนี่ยมันก็เริ่มที่จะแพร่พันธุ์แล้วเห็นป่ะครับตรงนี้เราจะต้องรอฮะระหว่างรอตรงนี้ฮะเราเปิดสมุดเควสดูแป๊บนึงมันมีอะไรเพิ่มเติมได้อีกเขาบอกให้เราทำเอาสตริงออกมาเนี่ย32อันใช่ไหมโอเคได้ไม่มีปัญหาครับซึ่งเราก็จะเตรียมไอ้นี่ไงเรามีไอ้เจ้าคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยก็ใช้ในการเก็บเกี่ยวไอ้เจ้าหมอนี่ด้วยเช่นกันเราเอาซิลวอร์มเนี่ยมาวางตรงบริเวณด้านหลังมันแพร่ทั่วแล้วไม่ต้องละไม่ต้องละ ไม่ต้องละมันแพร่ทั่วเรียบร้อยแล้วเราก็เอาหนอนเก็บไว้ในนี้ก่อนละกันนะครับหรือถ้าใครอยากจะกระแดะกินหนอนก็ได้แล้วแต่ฮะวิธีกินหนอนก็เอามาใส่ในเตาอย่างนี้แล้วก็จุดไฟให้เรียบร้อยเฮ้ยกินได้จริงๆแต่ว่ามันเพิ่มแบบแค่นิดเดียวผมถามหน่อยคุณกินหนอนตัวหนึ่งคุณอิ่มไหมมันก็ไม่อิ่มชิมแล้วก็สยองเลยอ่ะแป๊บหนึ่งครับ 89% นี่ไงพอ 100% ปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้รอ 100% ครบหมดยังครบหมดทั้งต้นแล้วหรือยังโอเคครับครบหมดทั้งต้นเรียบร้อยฮะตรงนี้ถ้าเกิดสมมติเราใช้มือทุบมันจะไม่ได้ของฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเราใช้ครุกทุบนี่ไงเราก็จะได้สตริงมาลักษณะคล้ายๆแบบนี้อ่ะขุดเลยครับป้าบเขาให้อ่ะพังป้าบเขาให้นี่ครับแล้วเราก็จะได้เส้นเชือกมาแบบนี้อุ้ยชีวิตดีดีครับบอกเลยนี่ไงสุดยอดโอเคเขาบอกให้หาทั้งหมด32อันใช่ไหมเราได้มา46อันครับเยอะกว่าที่เขากำหนดอีกนะอ่ะดูสิฮะเขาให้เราทำอะไรอีกอ่ะกดเคลมครับเอาของรางวัลสักนิดหนึ่งไหนดูสิว่าได้แร่อะไรเนี่ยเยลโลไลท์อ๋ออันนี้มันเกี่ยวกับม็อบพลังงานไฟฟ้าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันและมันไม่ใช่ขยะดังนั้นเก็บไว้ดีๆโอเคป่ะเก็บไว้ดีๆนานเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันฮะทุกวันนี้คือเราอาศัยอยู่กับมีก้อนหินแล้วก็ต้นไม้นะครับจริงๆเราจะปลูกต้นไม้มากกว่า1ต้นก็ได้นะแต่ว่าคือเราไม่ต้องไปปลูกอะไรให้มันเยอะคุณเปลืองพื้นที่และอีกอย่างพื้นที่ตรงนี้สังเกตเห็นป่ะข้างบนเนี่ยมันเป็นโพงโล่งๆนะอันนี้มันเป็นแบบโลกมันมีมาให้นะซึ่งมันก็เป็นจุดที่เหมาะเจาะสำหรับปลูกต้นไม้มากเห็นป่ะเพราะมันอยู่ตรงกลางแบบพอดีเห็นป่ะยอดเยี่ยมเฮ้ยเราแปะไฟบริเวณข้างบนนิดนึงดีกว่าขอทำไฟเพิ่มเติมแป๊บนึงนะครับโอเคอย่างงี้สักครู่นะเราทำฐานเพิ่มเติมแป๊บนึงฮะชีวิตต้องการไฟครับนี่ครับเราอันเดียวพอนะฮะเปลืองเฮ้ยแป๊บนึงนะในนี้มีในมันทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยคุณเห็นป่ะไอเทมมันยังค้างคาอยู่ในนี้เจ๋งอะมอสนี้โอเคถ้าสมมติเราทำแบบนี้เฮ้ยสุดยอดเฮ้ยชอบโอเคครับเราทำไฟเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงอีกสักหน่อยนึงตอนแรกเหมือนจะนิดหน่อยครับทำไปเลยแล้วกันป้าบเขาให้ครับไม่ต้องเกรงใจครับเรามีไม้เยอะบนหลังคาเนี่ยมันมืดใช่ไหมฮะแตะไฟให้มันนิดนึงฮะปึ๊บตัวเตี้ยทำไงดีอะเฮ้ยเราจะแปะไฟให้หลังคาสว่างคุณเพื่อความสวยงามนะฮะนิดนึงเนี่ยตรงนี้ฮึดไม่ถึงอีกแล้วยอดเยี่ยมตรงนี้ฮึดเฮ้ยเนื่องจากว่าเกมไหมครับมันเกมเตี้ยนะครับเราก็จะต้องต่อบล็อกนิดนึงโอเคครับสวยงามหลังคาเราก็จะสว่างสวยเราไม่ชอบความมืดถูกต้องปะล่ะโอเคครับทุบตรงนี้ให้เรียบร้อยครับแล้วคันนี้คือเอาเป็นว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมอนเตอร์จะต้องไม่มีเลยว่างั้นเถอะนะครับไหนดูซิเราได้ฐานมาเพิ่มเติมแล้วโอเคครับยอดเยี่ยมไหนดูซิเขาให้เราทำอะไรต่อนี่หลังจากที่เราได้สติงมาเรียบร้อยเห็นป่ะมันก็จะมีปลดล็อกฟาร์มอื่นๆอีกมากมายเห็นไหมก็จะมีม็อบฟาร์มอย่าเพิ่งไปยุ่งกับฟาร์มมอนเตอร์ครับเรายังไม่พร้อมฮะเรามาทำตรงนี้ก่อนดีกว่าซีฟนะครับไอ้เจ้าเครื่องนี้มันคืออะไรฮะซีฟเนี่ยฮะมันจะต้องใช้ตะแกรงนะฮะหรือเมชนั่นเองนะครับซึ่งเขาเรียกว่าไงรีซอร์สหรือเขาเรียกว่าทรัพยากรเนี่ยสามารถหาได้โดยการเอามาล่อนนะฮะเอาดินมาล่อนเอากราเวลเอาทรายเอาดัสหรือดัสหรือฝุ่นเนี่ยมาล่อนเจ้าไอ้เครื่องนี้นั่นเองฮะเจ้าเครื่องนี้นะเครื่องนี้มันสามารถแบบปั๊มแร่ให้เราได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเอ้าวิธีพิสูจน์ต้องลองดูครับมาลองล่อนแร่กันสักนิดนึงดิว่ามันเป็นยังไงบ้างเราลองเซิร์ชครับ SIEVE เป็นอุปกรณ์เราทำซีฟธรรมดานะฮะเราอย่าไปทำเฮฟวี่ซีฟนะมันยังไม่ถึงเวลาอันสมควรฮะโอเคครับทำเลยซึ่งวิธีการทำไงฮะใช้ไม้สติ๊กใช้ไม้สแลบอะไรก็ได้เอ้าได้ครับง่ายไม่มีปัญหาปัญหามีละไม้หมดขอไม้แป๊บนึง ตอนแรกบอกไม่มีปัญหามีฮะไม้ไม่พอโอเคแล้วมันต้องการสแลบนิดนึงวิธีการคราฟของเร็วๆเนี่ยสำหรับไอ้เจ้ามอดนี้เนี่ยกดไปที่ไอเทมนั้นกดเครื่องหมายบวกแล้วมันก็จะลากไอเทมมาให้เราเลยโอ้โหสุดยอดครับ
สบายสบายนี่แล้วเราก็ได้โต๊ะล่อนมาเรียบร้อยอ่ะไอ้เจ้าโต๊ะนี้เนี่ยยังใช้งานไม่ได้เขาบอกว่ามันจะต้องใช้ตะแกรงใช่ไหมซึ่งวิธีการทำตะแกรงทำยังไงฮะอ่ะ M E H H ไหนลองเซิร์ชดูซิมันมีตะแกรงอะไรบ้างก็มีตะแกรงแบบเส้นเชือกธรรมดามีตะแกรงฟินตะแกรงเหล็กตะแกรงไดมอนด์ก็จริงดิมีตะแกรงไดมอนด์ตะแกรงไดมอนด์นี่มันเป็นอะไรที่ฟุ่มเฟือยกับชีวิตเหมือนกันนะเนี่ยโหคุณทุกวันนี้เวลาเราล่อนอะไรเงี้ยล่อนเงี้ยเราใช้อะไรเรามากสุดก็ใช้ตะแกรงเหล็กป่ะนี่มีตะแกรงไดมอนด์อุ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้โอเคครับทำตะแกรงธรรมดาก่อนปึ๊บนี่ได้สติงเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ไอ้เจ้าหมอนี้เข้าไปอ่ะลองดูฮะเขาบอกว่าให้เราลองล่อนกาเวลดังนั้นฮะคลิกขวาได้อะไรเนี่ยได้โอเคสุดยอดครับเราได้เหล็กมานะฮะอ่ะล่อนอีกล่อนโอ้เฮ้ยเจ๋งอ่ะเห็นป่ะฮะเราก็ได้แร่เหล็กมาได้ฟินมาใช่ไหมอันเดียวพอไหมเฮ้ยคุณล่อนแค่เนี่ยยังไม่พอใจต้องเอาอีกโอเคยอดเยี่ยมครับแรกของเรากว่าจะล่อนหมดนะครับเป็นไงหลอนหน้าผมบ้างล่ะอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันละกันนะครับดูกันไปนานๆนิดนึงแป๊บๆอุ้ยหูฟังมันก็ราคาแบบยอดมากโอเคตอนนี้เราอยู่บริเวณใต้ดินเนี่ยดูด้านซ้ายบนครับแต่ด้านซ้ายบนฮะสังเกตเห็นป่ะมันเขียนว่าวันที่2คือเราอยู่ใต้ดินเนี่ยเราไม่รู้วันเวลาเลยนะเนี่ยครับวันเวลาที่ฉันรอเจอที่สุดก็จบตรงนี้อุ้ยเพลงนี่ไงเราได้แร่อะไรบ้างดูสิเราได้แร่เหล็กใช่ไหมได้แร่อะไรมาบ้างเนี่ยโอเคครับนี่คือแร่ที่เราได้มั้งก็มีฟินนะครับได้แร่เหล็กได้แร่ทินฮะแร่อะไรมาทินเนอร์เหรอมันก็ไม่น่าใช่คือถ้าเราไม่รู้จักว่ามันคือแร่อะไรเก็บไว้ก่อนเพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวถึงวันเวลามันก็จะบอกเองครับว่ามันใช้ทำอะไรนะโอ้ยคือถ้าสมมติมันไม่ใช้เนี่ยมันคงไม่ให้เรามาหรอกป่ะนะครับนี่อะไรเนี่ยออสซึมโอ้เวลามันจะมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากนะคำอะไรที่มันลงท้ายด้วยซึมอะไรเงี้ยเบตาโพลิซึมอะไรเงี้ยปริซึมอย่างเงี้ยมั่วได้ใจมากเลยดังนั้นอะไรที่ไม่รู้เรื่องเก็บไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมรู้อย่างเดียวรู้ไอ้เจ้าหมอนี่ฮะรู้อันนี้นี่ครับ Iron All Piece นะครับซึ่งวิธีการใช้งานนั้นง่ายมากฮะก็เอามารวมแบบนี้นี่ไงแล้วเราก็จะได้เป็น Iron All ช้างนะครับคือตอนแรกเนี่ยเข้าใจไหมiron all piece ก็คือมันเป็นเศษแร่เหล็กอะจ๊กๆๆนะครับมันใช้งานยังไม่ได้ฮะเราต้องเอาแร่มารวมกันก่อนแบบนี้และเนี่ยคือแร่ที่มันยังดิบๆอยู่เราเอามาเผาฮะซึ่งเราอาจจะใช้เศษไม้แบบนี้ก็ได้มั้งอ่ะลองดูนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ตาถั่วเอ้าไอเทมหายปุ๊บนี่มันบั๊กนะเนี่ยโอเคครับใส่เข้าไปครับแล้วก็โอเคยอดเยี่ยมกับเทียมดองฮะเราก็ได้แร่เหล็กมาแล้วคือแค่บอกเฉยเราสามารถปั๊มแร่จากไอ้พวกนี้ได้นะครับโอเคยอดเยี่ยมคือแร่อื่นๆเนี่ยก็เหมือนกันฮะถ้ามันครบเนี่ยเอามาอัดรวมกันให้เรียบร้อยแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันครับเก็บเหล็กไว้ก่อนเผื่อมีประโยชน์ไงเผื่อมีประโยชน์นะครับไหนดูซิเขาให้เราทำอะไรเพิ่มเติมบ้างอ้าวรู้สึกเราจะไปเร็วกว่าเควสนิดนึงครับเดี๋ยว ขออนุญาตทุบแป๊บนึงฮะเราขอถือทำเป็นถือไอ้เจ้านี่แป๊บนึงcomplete แล้วโอเคครับโอเคครับเควสก็ complete เรียบร้อยเหมือนกันนี่ไงเขาก็จะให้ทำไอ้นี่ให้ทำตะแกรงแบบนี้เอาโอเคครับเคลมของให้เรียบร้อยครับของฟรีต้องเอาครับบอกเลยฮะนี่ก็ของฟรีครับไอ้นี่ก็ของฟรีไอ้นู่นก็ของฟรีของฟรีเราชอบนะครับโอเคครับเราทำโต๊ะแบบนี้โอเคยอดเยี่ยมฮะต่อไปเขาให้เราทำอะไรเนี่ยคิดซะว่าคลิปนี้เนี่ยเหมือนเราเข้าสู่ขบวนการปั๊มแร่หรืออะไรสักอย่างจากไอ้พวกนี้อะลองดูซิมันทำอะไรดิคือช่วงแรกๆเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยมันคืออะไรมันเนี่ยหืมแป๊บนะเฮ้ยมอดนี้น่าสนใจฮะเห็นป่ะมันจะไอตัวเควสเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการบังคับให้เราทำสุ่ม4สุ่ม5นะแต่ว่ามันเป็นตัวชี้ทางสว่างกับชีวิตเลยนะก็อย่างตัวนี้เห็นป่ะก็มันแบบมีที่ปิ้งแร่ใช่มั้ยแล้วนี่ก็เริ่มปั๊มแร่เราก็สามารถหาไอเทมจากมอนเตอร์ได้ใช่ป่ะล่ะครับแล้วนี่ก็มีอะไรอีกฮะสามารถปั๊มเคลได้แล้วก็อะไรเนี่ยวิธีการหาน้ำหาเสร็จปุ๊บนี่ก็เครื่องปั๊มคอบโบสโตนอัตโนมัติและนี่ก็วิธีการทำเนเธอร์
เนเธอร์เหรออ๋อแล้วก็ไปดีเอ็นแล้วนี่แร่อะไรเนี่ยเฮ้ยคุณปกติเกมไมค์คราฟทั่วไปมันจบแค่นี้ใช่ไหมปกติมันก็จะจบแบบเนเธอร์สตาร์ใช่ไหมไม่ฮะมันไม่จบแค่นั้นฮะนี่มันเป็นเอ็กซ์ตรีมคราฟติ้งแล้วมันก็จะมีอะไรเนี่ยมันเหมือนทีวีภาพไม่ชัดอะดูดิภาพไม่ชัดฮะแล้วนี่ก็เป็นดวงดาวดิ้นได้นะอินฟินิตี้คริสตัลริสก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนี่ก็อินก็อดดิ้นได้นะมันคงจะแบบบันเทิงกับชีวิตนะฮะแล้วนี่ก็คือกางเกงที่มีสนับเข่าไม่รู้มีประโยชน์ยังไงเฮ้ยเวิลด์เบเกอร์สามารถทุบโลกเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจติดตามซีรีส์นี้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับติดตามซีรีส์นี้ไปก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยเราขอเริ่มมาที่ตะแกรงฟิงกันก่อนแล้วกันอย่าลืมคุณโลกเนี่ยมันมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำนะครับอย่าลืมติดตามซีรีส์นี้ด้วยแล้วกันครับพูดแล้วพูดอีกอย่าเพิ่งรำคาญนะขอร้องโอเคปัดอุดหนุนกันนิดนึงทำตะแกรงฟินฮะซึ่งวิธีการทำตะแกรงฟินทำยังไงครับลองดูแป๊บนึงครับ flint fit nt โอเคครับตะแกรงฟินนี่วิธีการทำตะแกรงฟินก็คือเอาฟินมาล้อมแบบนี้แล้วก็สตริงนิดนึงโอ้โหฟินเราก็มีครับมีแล้วทำไงก็ทำดิครับรออะไรล่ะใช่ป่ะล่ะนี่ไงเฮ้ยโอเคได้ตะแกรงฟินไปที่เรียบร้อยแล้วนี่ไงมันก็จะปิ้งปิ้งแบบนี้ครับเราก็สามารถเก็บตะแกรงเก่าได้ครับวิธีการเก็บตะแกรงเก่าก็กดปุ่มชิปทีนึงและคลิกขวาอ้าวมันไม่มีเสียงนะผมทำเอฟเฟกต์เองแหละแล้วเราก็เอาตะแกรงฟินใส่เข้าไปป๊อกแบบนี้ยอดเยี่ยมเราเก็บของที่ไม่จำเป็นแป๊บนึงนะเผื่อสงสัยฮะว่าตะแกรงฟินเนี่ยมันล่อนแล้วมันได้แร่อะไรบ้างลองดูนะเราก็เพียงคลิกแป๊บนึงนะมันใช้ยังไงนะเมื่อกี้เราล่อนกาเวลใช่ไหมเราก็จะมีสิทธิ์ได้แร่พวกนี้ถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเราล่อนทรายเนี่ยอนุภาคมันจะเล็กกว่าเดิมเราก็จะมีแร่บางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมโอเคป่ะฮะแต่มันก็ยังไม่จำเป็นกับเรามั้งคือมันยังไม่ได้ให้เราหาแร่อะไรนี่ใช่ป่ะดังนั้นก็ยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะฮะการพาวเดอร์โบนมิลทองแล้วไดมอนด์หายังไงเฮ้ยสงสัยเป็นการส่วนตัวฮะไดมอนด์ DIA ไดมอนด์หายังไงสงสัยไหมสงสัยไหมแป๊บนึงสงสัยดิวิธีการหาไดมอนด์ต้องใช้ตะแกรงอ๋อโอเควิธีการหาไดมอนด์คือต้องใช้ตะแกรงเหล็กมีโอกาสแค่เพียง 1% ให้ตายเถอะมีโอกาสเพียง 1% ก็ล่อนกันไปเรื่อยๆแล้วกันครับเนี่ยถ้าสมมติเราล่อนกาเวลใช่ไหมมีโอกาสได้ไดมอนด์ 1% แล้วถ้าเราใช้ตะแกรงไดมอนด์ก็จะมีโอกาสไดมอนด์ 3% แต่ถ้าเกิดสมมติเราจะทำตะแกรงไดมอนด์มันก็ต้องมีเพชรก่อนป่ะดังนั้นฮะผมว่าตะแกรงวันนี้ขอให้ได้เพชรเว้ยขอให้ได้เพชรแต่ก่อนที่เราจะได้เพชรหรือได้ของอะไรยังไงฮะเอาต้นไม้ออกไปก่อนได้ไหมมันเกะกะมันเกะกะเอาแคปล็อกเปิดอีกอ่ะโอเคครับยอดเยี่ยมฮะเอาต้นไม้ออกไปให้หมดอย่าเพิ่งแปะแซปปิ้งนะฮะขอร้องเพราะอะไรฮะมันเกะกะกับชีวิตนะแล้วทำไมเราไม่ทำห้องเพิ่มล่ะเอ้ยฉลาดอีกแหละตูดเบิกนี่โอเคครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องทำตะแกรงเหล็กใช่ไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีเหล็กแล้วกี่ชิ้นนะเรามีเหล็กประมาณ2ชิ้นนะใช่ป่ะครับเอาลองดูดิตะแกรงเหล็กเนี่ยมันทำยังไง M E ตะแกรงเหล็กไหนดูสิครับเราจะต้องใช้เหล็กทั้งหมด4ก้อนใช่ไหมดังนั้นสกัดแร่เหล็กกันสักคู่ฮะเฮ้ยเอาจริงๆฮะอย่างน้อยคือถ้าเกิดสมมติเรามีแบบพวกแร่อย่างเงี้ยมันก็จะดีกับชีวิตนะตอนนี้เราสนใจแค่เหล็กอย่างเดียวฮะแร่อันอื่นช่างมันฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเราได้แร่อื่นก็คิดซะว่าเป็นผลพลอยได้แล้วกันฮะมีเอาไว้ใช้ในอนาคตครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ต้องการมันดังนั้นโอ้ยโอเคยอดเยี่ยมเราได้เศษแร่มาแล้วล่อนกันไปก่อนฮะผมควรจะเลิกยิ้มอย่างนี้นะครับเลิกยิ้มได้แล้วไม่ใช่อะไรหรอกปวดฟันนะครับแล้วเราก็จะดีดนิ้วข้ามไปเลยแล้วกันนะ1 2 3โอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เหล็กมาเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมดังนั้นครับนี่ไงได้เหล็กแล้วเอาจอร์ดินครับปิ้งกันเพิ่มเติมเลยแล้วกันโอเคป่ะเฮ้ยยอดเยี่ยมเราจะมีไดมอนด์เอาจริงๆคุณวันเนี้ยต้องได้ไดมอนด์อย่างน้อย1เม็ดจริงจังกับชีวิตมากโอเคครับตอนนี้ครับเราได้เหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วอู้เดี๋ยวนี่มันอะไรเนี่ยเฟืองเหล็กเหรอมอดอะไรก็ไม่รู้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันฮะโอเคครับเวอร์ได้เหล็กมาไอ้ตะแกรงเหล็กมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตะแกรงเหล็กนี้แหละเป็นเส้นทางสู่ไดมอนด์โอเคครับเอาตะแกรงไอ้นี่ออกมาครับเก็บให้เรียบร้อยฮะเพราะเราจะไม่สนใจตะแกรงนี้อีกต่อไปแล้วครับตะแกรงที่เราชอบคือตะแกรงเหล็กนั่นเองครับฮะสิ่งที่เราจะต้องนำมาล่อนนั่นก็คืออะไรฮะมันต้องใช้ต้องใช้กาเวลป่ะดังนั้นครับเราก็จะปั๊มกาเวลกันอีกรอบนึงฮะกันไปยาวๆเลยนะฮะโอ้หินมันจะหมดโลกเราแล้วดิ
ทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งฮะนี่นี่ปั๊มไปก่อนรวดเร็วครับรวดเร็วโอเค 1% ฮะ 1% มันจะต้องมีโอกาสได้ไดมอนด์ครับดังนั้นครับเราจะรอวันที่เราโชคดี 1% เฮ้ย 1% นี่ก็อาจจะมีโอกาสได้คือ 1% นะคุณไม่ใช่ 0% ดังนั้นมันไม่ได้วันนี้มันก็ต้องมีโอกาสได้วันหน้าป่ะโอ้ไม่นะคุณกาเวลหมดแล้วกาเวลหมดแล้วอย่าทำอย่างนี้กับเราโอ้โอเคครับแล้วนี่คือแร่ที่เราได้มาแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ไดมอนด์เลยอ่ะแป๊บนึงนะเราทำถูกหรือเปล่ากรุณาเช็คอีกรอบหนึ่งดิไดมอนด์นะขอเช็คอีกรอบหนึ่งฮะไดมอนด์นะครับไดมอนด์โป๊ะเขาให้นี่ไงโอเคครับโต๊ะซีฟธรรมดาไดมอนด์เนี่ยก็สามารถหาได้โดยการก็ตะแกรงเหล็กถูกแล้วล่อนกาเวลถูกแล้วมีโอกาสได้ไดมอนด์ 1% เท่านั้นซึ่งมันไม่เยอะนะครับมันน้อยมากๆแต่ตอนนี้เนี่ยหินของเราเนี่ยมันกำลังโอเคยังเหลือนิดนึงงั้นเราก็ปั๊มกันต่อเลยละกันตอนแรกจะบอกว่าหินหมดนะอ่ะยังพอมีงั้นปั๊มกันต่อฮะไม่นะไม่เอ้ยก้อนสุดท้ายยังก้อนสุดท้ายไดมอนด์ได้แม่คุณครับเราไม่ได้ของที่เราต้องการเลยแล้วเราได้อะไรมาเต็มเลยดูดิโถแดนดี้จะได้ไดมอนด์ได้ของอะไรมาก็ไม่รู้นะฮะเฮ้ยแป๊บนึงนะถ้าสมมติเราแป๊บนึงนะเราขอปิ้งเหล็กเพิ่มเติมแป๊บนึงถ้าสมมติเราทำตะแกรงหลายตะแกรงนี้ไม่รู้มันจะช่วยหรือเปล่านะลองถ้าใครไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดแป๊บนึงกรุณารอสักครู่ครับเราจะปิ้งเหล็กแป๊บนึงผมว่านะเราขยายห้องหน่อยไหม1 2 3 4 5แป๊บนึงนะครับเพื่อความเป๊ะนะ1 2 3 4 5ระยะห่าง1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคครับเราขยายห้องหน่อยดีกว่านะครับมันจะได้แบบกว้างๆนิดนึงคือห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นการปลูกต้นไม้ไปเลยโอเคป่ะส่วนอีกห้องนึงนั้นเราก็เอาไว้ใช้ในการแบบทำมาหากินอย่างอื่นไงเช่นแบบใช้ในการแบบค้าของหรืออะไรอย่างนี้นะดังนั้นฮะคือเราต้องการคอมโบสโตร์ด้วยไงอันนี้คือข้ออ้างโอเคป่ะคอมโบสโตร์มันหมดแล้วนะครับดังนั้นเราต้องการหินเพิ่มเติมดังนั้นก็แบบก็ไม่รู้จะขุดหินอะไรจากไหนใช่ไหมก็ขยายห้องไปเลยจบง่ายๆโอเคเดี๋ยวเราจะลองแป๊บนึงคือถ้าสมมติเราเอาโต๊ะ2อันเนี่ยมาประกบคู่ด้วยกันเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถล่อนแร่ได้เร็วกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสงสัยครับต้องลองดูเริ่มจากการทำตะแกรงเพิ่มเติมนิดนึงทำตะแกรงยังไงนะอย่างนี้ใช่ป่ะปึ๊ดโอเคครับยอดเยี่ยมเราขอทำนี่ทำไอ้เจ้านี่เพิ่มเติมนิดนึงนี่ทำอย่างนี้นิดนึงคือจำสูตรได้แล้วแหละนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติใครจำสูตรไม่ได้ไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยทำไมเราถึงจำไม่ได้เลยนะฮะด้านขวาอันนี้อยากรู้อะไรมันทำยังไงก็ค้นหาเถอะนะครับไม่ต้องฝืนทำนะครับก็อย่างเงี้ยอย่ามาค้างถ้าสมมติไอเทมมันไม่ครบปุ๊บมันก็จะบอกว่าไอเทมอะไรหาไม่เจอเอ้ยมันแบบไอเทมอะไรไม่พออ่ะแล้วก็แค่แบบทำเพิ่มอุ้ยง่ายๆนะฮะนี่พอทำเสร็จปุ๊บกดปุ๊บลากเข้าไปป้าบเขาให้เสร็จเรียบร้อยโอเคได้เตามาเพิ่มแล้วเตาอะทำนั่นไงได้เตาอีกแล้วได้เครื่องร่อนแร่มาอีกแล้วลองดูนะฮะถ้าสมมติเราเขาเรียกว่ายังไงลองดูอย่างนี้จืดๆลองดูก่อนแล้วเราลองทุบนะทุบโอเคเราได้กาเวลมาถ้าสมมติเราคลิกขวานี่ไงมันก็ทำให้ชีวิตเราสบายขึ้นเห็นเปล่า Facebook ผมเองแหละนะครับไม่ต้องไปดูของใครครับของผมเอง นี่ไงถ้าสมมติเรามีเครื่องร่อนเนี่ยหลายๆอันเงี้ยมันก็จะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยอุปสรรคของเราคือเราไม่มีเหล็กดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆร่อนแร่แบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับสะสมเหล็กไปเรื่อยๆนะครับแล้วรอจนกว่าเราจะได้ไดมอนด์โอเคป่ะเอ้าเดี๋ยวเราก็ได้เหล็กอีกอันแล้วนี่หว่าเอ้าทำตะแกรงเลยสิครับรออะไรใช่ไหมนี่ครับไอ้นี่ออกมาไอ้นี่ออกมาตึ๊บปึ๊บสวยงามได้ทีร้อนแรงเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับท่านนี่หุ้ยสุดยอดได้ไดมอนด์แล้วโอเคครับยอดเยี่ยมได้ว่าไปแล้วโอเคครับน่าสนใจอีกแล้วได้ไดมอนด์แล้วและในที่สุดมันก็เป็นความจริงนี่ต้องขอบคุณเตาอีกแล้วโต๊ะขนาด 3x3 นะครับทำให้เราสามารถได้แร่เร็วขึ้นแล้วเราได้ไดมอนด์เร็วขึ้นถึง3เท่านะครับตอนนี้ครับภารกิจของเราสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือไดมอนด์ของเราโยนเปาะ
อ้าวสวยงามครับโอเคครับตอนนี้ภารกิจของเราเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคป่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะทำเป็นห้องสำหรับปลูกต้นไม้นะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำห้องเพิ่มอีกหนึ่งห้องคือเราจะย้ายของพวกเนี่ยไปอีกห้องเลยว่างั้นเถอะตรงเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าแบบจุดเกิดอ่ะเป็นจุดสปอนพอยต์โอเคป่ะดังนั้นเดี๋ยวเราอาจจะตกแต่งบริเวณตรงนี้ให้สวยงามนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายไอ้พวกของพวกเนี้ยย้ายมาห้องนี้ขยายห้องให้เรียบร้อยอาจจะทำหลายๆห้องนะฮะก็ตรงนี้เป็นศูนย์กลางของโลกอ่ะโอเคป่ะโอเคครับก็น่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอกล่าวปิดซีรีส์เพียงเท่านี้เลยแล้วกันฮะขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าครับบายอ่ะครับคลิปใหม่ออกมาแล้วอย่าลืมติดตามซีรีส์นี้กันด้วยนะครับกดเลยครับ